สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลตอนนี้นี่ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟอยุธยาครับที่ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเขาจะเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยนะที่ไม่มีในส่วนของอำเภอเมืองนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จุดศูนย์กลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอำเภอเมืองครับแต่สำหรับที่อยุธยาที่เนี่ยนะครับเขาจะใช้เป็นอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็เป็นชื่อเดียวกับชื่อจังหวัดไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศของสถานีรถไฟอยุธยาในช่วงเวลาเที่ยงๆนะครับตอนนี้นี่เป็นเวลาประมาณ 12:11 นาทีนะครับก็เป็นช่วงพักเที่ยงนะครับของใครหลายๆคนนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของป้ายบอกครับตรงจุดที่ผมมาถ่ายคลิปก็จะเป็นสถานีอยุธยานะครับสถานีก่อนหน้านั้นก็คือสถานีบ้านโพนะครับห่างจากจุดตรงนี้เนี่ยประมาณ8กิโลกว่านะครับส่วนสถานีต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสถานีบ้านม้านะครับห่างจากสถานีรถไฟอยุธยาประมาณ3กิโลกว่านะฮะนี่ครับบรรยากาศในช่วงเวลาเที่ยงวันของที่สถานีรถไฟอยุธยานะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นป้ายเขียนนะครับอยุธยานะฮะตรงฝั่งนี้นะครับจะเป็นในส่วนของจุดที่รับส่งสินค้าหรือว่าพวกสัมภาระต่างๆครับเนี่ยก็จะมีพวกกิโลตาชั่งแล้วก็กล่องสัมภาระต่างๆนะฮะก็อยู่บริเวณจุดตรงนี้นะครับเดินไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นในส่วนของจุดที่นั่งพักนะครับหรือว่าที่นั่งรอรถไฟของบรรดาผู้โดยสารนะฮะเนี่ยมีพวกอาหารแล้วก็น้ำขนมขายด้วยนะนะครับก็จะมีเก้าอี้อยู่หลายตัวนะครับสำหรับในส่วนของจุดนั่งพักของผู้โดยสารนะครับก็ถือว่าเป็นสถานีใหญ่แล้วก็เป็นสถานีที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเปรียบดักเป็นสถานีศูนย์กลางของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะนะครับสถานีรถไฟอยุธยาแต่เดิมเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อสถานีรถไฟอยุธยาครับเขาใช้ชื่อว่าสถานีรถไฟกรุงเก่านะครับในสมัยรัชกาลที่5หรือว่าร.5เนี่ยหรือว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยอาคารตรงนี้นะที่เห็นเนี่ยเป็นในส่วนของอาคารไม้นะครับตอนหลังเนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นเรียกว่าเป็นผนังเป็นปูนหมดแล้วนะครับเป็นตึกอาคารหมดแล้วครับในปัจจุบันนี้ฮะเนี่ยบรรยากาศโดยรวมครับของสถานีรถไฟอยุธยานะครับค่อนข้างจะมีความโมเดิร์นขึ้นมานะครับจากเดิมที่มีความคลาสสิกจากอาคารไม้นะฮะตรงนี้ก็ยังเป็นในส่วนของจุดที่นั่งพักของผู้โดยสารนะอันนี้นี่จะเป็นเดอะสเตชันอยุธยานะครับขายพวกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มครับโดยเฉพาะพวกกาแฟเนี่ยมีเยอะเลยนะครับเดอะสเตชันอยุธยานะครับอาหารนี่ก็จะมีหลากหลายแนวนะก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยนะครับด้านนี้นี่ก็จะเป็นพวกแผนที่หรือว่าแผนผังเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะภาษาอังกฤษคืออยุธยาทัวริสต์แมปนะนะครับรอบๆเกาะนะครับนี่ครับก็จะสถานที่นี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะฮะเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นภาพของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะเนี่ยวัดพระศรีสันเพชรวัดชัยวัฒนารามวัดภูเขาทองวิหารพระมงคลบพิตรวัดพนัญเชิงนะฮะวัดโลกยะสุทารามนะครับส่วนตรงนี้นี่จะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลก็ถือว่าเป็นพวกบรรดาสถานที่สำคัญของจังหวัดอยุธยานะครับตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นชานชาลาก็น่าจะเป็นบริเวณชานชาลาที่1นะฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของจุดของชานชาลาที่2ที่3นู่นนะฮะฝั่งตรงข้ามตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของวิหารนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่า
วิหารหลวงพ่อคอหักนะครับเดินข้ามตรงสะพานตรงนี้ไปนะครับใกล้ๆนะครับก็สามารถเดินไปสักการะในส่วนของหลวงพ่อคอหักกันได้นะครับนะครับตอนนี้นี่ก็มีผู้โดยสารนี่มานั่งรอรถไฟอยู่พอสมควรนะก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปถ่ายคลิปบริเวณตรงจุดของที่ทำการของสถานีนะครับก็จะเป็นจุดที่เขาไว้ขายพวกบรรดาตั๋วรถไฟนะฮะในช่วงนี้นี่ก็รถไฟขบวนต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นรถไฟที่ออกต่างจังหวัดนะครับขบวนก็จะเป็น211นะถ้าจำไม่ผิดตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของตารางฮะตรงนี้ก็เป็นตารางที่เขาปรับเปลี่ยนใหม่ครับในช่วงที่มีสถานการณ์ของไวรัสโควิด19แพร่ระบาดนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นขาที่ออกต่างจังหวัดนะฮะนี่ครับขบวนต่อไปที่จะมาเนี่ยก็คือขบวนธรรมดา211ครับเริ่มจากสถานีกรุงเทพลำโพงไปยังในส่วนของเป็นขออภัยนะครับเป็นสถานีเป็นในส่วนของขบวน209นะครับขบวนธรรมดานะครับกรุงเทพไปที่สถานีบ้านตาครีนะครับออกจากต้นทางเนี่ยที่หัวลำโพงเนี่ยก็คือ 11:20 จะมาถึงที่อยุธยาเนี่ยก็เป็นช่วงเวลา 13:04 นครับมีเดินรถทุกวันนะอันนี้ในส่วนของขบวนรถที่จะออกสู่ต่างจังหวัดนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นขบวนรถที่จะเข้าสู่กรุงเทพนะครับจากต่างจังหวัดนะนี่ครับขบวนต่อไปนี่ก็จะเป็นขบวน202นะครับธรรมดาจากพิษณุโลกครับไปยังสถานีกรุงเทพครับจะมาถึงที่สถานีรถไฟอยุธยาเนี่ยประมาณ 12:13 แต่เจ้าที่สถานีเนี่ยเขาประกาศว่าขบวนนี้ล่าช้านะครับก็จะล่าช้าไปสักประมาณ30 นาทีนะครับนะครับก็จะมีในส่วนของจุดบริการน้ำดื่มฟรีด้วยนะถือว่าเป็นสถานีใหญ่แล้วก็สถานีสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำหน่ายตั๋วทุกสายนะครับเปิดบริการ24 ชั่วโมงนะครับซื้อกับทางด้านของเจ้าหน้าที่สถานีได้นะครับตรงบริเวณนี้เดินลงไปตรงนี้เป็นบริเวณทางเข้าทางออกนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตารางยุคเก่านะครับก่อนที่จะมีสถานการณ์เรื่องของโควิด19แพร่ระบาดนะครับก็ยังไม่ได้มีการปรับปรุงครับเมื่อกี้ที่ผมไปถ่ายคลิปมานั้นคือตารางที่เขาปรับเปลี่ยนล่าสุดนะฮะนะครับก็ข้างในนี่บรรยากาศนี่ค่อนข้างจะมีความคลาสสิกนะครับตัวอาคารต่างๆถึงแม้จะได้รับการปรับปรุงบูรณะแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะมีกลิ่นอายหรือว่าเสน่ห์เก่าเก่าอยู่นะครับสำหรับในส่วนของสถานีรถไฟอยุธยาตรงนี้นี่เป็นทางออกนะฮะจริงๆตรงนี้จะมีพวกบรรดารถสองแถวเนี่ยมาจอดรอนะครับก็รถสองแถวที่จะพาพวกนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับในบริเวณรอบเกาะอยุธยาตรงนี้นะครับไปยังพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยานะครับรถสองแถวนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบสีแดงเล็กๆแบบนี้นะครับสามารถเหมาพาเที่ยวได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากจะนั่งรถแบบนี้เนี่ยก็สามารถเช่าจักรยานหรือว่าพวกมอเตอร์ไซค์เที่ยวได้นะครับเนี่ยบรรยากาศบริเวณริมถนนนะที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟอยุธยาครับฝั่งตรงข้ามนี่ก็มีทั้งวินมอเตอร์ไซค์มีทั้งในส่วนของอาหารนะครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะอาหารตามสั่งนะครับรถที่อยุธยานี่ก็เขาจะใช้สไตล์แบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็คือในอนาคตเนี่ยสำหรับสถานีรถไฟอยุธยาตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเป็นส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มนะครับที่จะมีส่วนเชื่อมต่อจาก
ในส่วนของสถานีที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับจริงๆนะเขาตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาจะอยู่ที่สถานีรังสิตในจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็จะทำส่วนต่อขยายมาที่สถานีธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็จากสถานีธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยก็จะมาที่สุดสถานีปลายทางคือสถานีภาชีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับส่วนสถานีอยุธยาเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานีครับที่อยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มส่วนต่อขยายครับจากสถานีธรรมศาสตร์รังสิตจนไปถึงในส่วนของสถานีบ้านภาชีก็จะมีทั้งสิ้น9สถานีครับถ้าที่ผมจำได้นะก็จะมีในส่วนของสถานีนวนครนะครับสถานีอยุธยานะครับแล้วก็ในส่วนของสถานีบ้านภาชีนะฮะนี่ก็คือจุดสำหรับจำหน่ายตั๋วด้านในครับเอาครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับของสถานีรถไฟอยุธยาครับที่ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ